เหมือนในหนังจีนน่ะในหนังจีนมันจะมีฉากอย่างนี้เคยดูหนังจีนไหมมันจะมีจอมยุทธอ่ะมาจากเขาเรียกว่าฝ่ายคุณธรรมโอภาษมาพอดีคือมันมีจอมยุทธอ่ะพวกเราธรรมะฝ่ายธรรมะก็จะรวมหัวกันนัดกันว่ายุทธจักรเราเนี่ยมีพวกโจรผู้ร้ายนะเป็นพวกมหาโจรมันไปอยู่ในถ้ำนะพวกเราต้องรวมตัวกันแล้วไปกวาดล้างให้ยุทธจักรเราเนี่ยขาวสะอาดพอไปถึงโจรปุ๊บเจอโจรเจอกระจอกเจออะไรทั้งหลายปุ๊บพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันโจรถึงขนาดโอดครวญน่ะว่าโอ้โหนี่เหรอท่านจอมยุทธที่มาอยู่ฝ่ายธรรมะทำไมท่านถึงโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้มันประมาณนั้นแล้วนะคือผมรู้สึกว่าตาตกใจที่คนดีๆทั้งหลายในสังคมนะคือครูบาอาจารย์ผมหลายคนที่ผมตกใจจริงๆผมตกใจพวกนี้ครูบาอาจารย์ผมทั้งนั้นนะสอนสั่งผมทั้งนั้นทางตรงทางอ้อมทั้งนั้นเลยผมตกใจว่าทุกครูบาอาจารย์ผมไปได้ขนาดนั้น